ฟันธรรมสถานวิโมกศิวาลัยรุกที่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อวานเก็บเงินย้อนหลัง14ปีกรมธนารักษ์ชี้ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยรุกพื้นที่พิจารณาเรียกเก็บค่าเสียหายย้อนหลังตั้งหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้อยากตั้งสถานปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยชาวบ้านแจกทุนการศึกษาเด็กเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่22มีนาคมที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์พลตมนิตสิริรัตนากุลผู้บัญชาการพลพัฒนาที่1พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นอำเภอสวนพึ่งเพื่อเข้าตรวจสอบการบุกพื้นที่ราชพัสดุของธรรมสถานวิโมกศิวาลัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่มาถึงทุกฝ่ายได้เข้าหารือกันโดยมีพระปัทภพงศ์ปุญญวังโสผู้ดูแลธรรมสถานวิโมกศิวาลัยเป็นตัวแทนพระสงฆ์เป็นผู้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยพระปัทภพงศ์ปุญญวังโสกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้มีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้วแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลับพบว่ามีการจดทะเบียนจริงแต่เป็นสถานที่อื่นไม่ใช่พื้นที่แห่งนี้แต่เป็นวัดท่าไม้โดยอ้างว่าเป็นมูลนิธิเดียวกันแต่ทางเจ้าหน้าที่แย้งว่าไม่สามารถกระทำการเช่นนี้ได้ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องจึงได้อธิบายการจัดตั้งเป็นวัดตั้งแต่แรกซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผลในการตั้งเป็นวัดไม่ได้เนื่องในพื้นที่มีวัดอื่นอยู่ใกล้เคียงพื้นที่แล้วซึ่งตามเงื่อนไขต้องมีระยะห่าง5กิโลเมตรขึ้นไปทางวัดจึงขอเปลี่ยนมาเป็นการจัดตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่จึงถามต่อว่าเหตุผลที่ต้องสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมคืออะไรพระปัทภพงศ์จึงตอบว่าเป็นความประสงค์ของพระอาจารย์อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เนื่องจากพระอาจารย์อุเทนสุขภาพร่างกายเริ่มไม่แข็งแรงจึงอยากตั้งแห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการแจกของแจกทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านทั้งนี้เจ้าหน้าที่จึงถามพระว่าได้มีการยื่นเอกสารขอเช่าหรือสอบถามขั้นตอนในการใช้พื้นที่หรือพระปันพงตอบว่าเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเป็นคนดำเนินการโดยระหว่างสอบถามเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ได้ตอบสอบข้อมูลพบว่าในระบบเพิ่งจะมีการมาขอยื่นเอกสารเช่าพื้นที่เมื่อวานนี้ส่วนทางด้านอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวต่อว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบเพราะเข้าข่ายกระทำความผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นจึงให้พระปัทภพงศ์เดินพาชี้จุดไปดูตามที่ต่างๆภายในธรรมสถานโดยเจ้าหน้าที่ได้นำภาพถ่ายทางอากาศมาร่วมตรวจสอบด้วยพระปัทภพงศ์กล่าวถึงประเด็นที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิยื่นหนังสือเปลี่ยนจากผู้เช่าสถานที่ให้เป็นผู้เช่าเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่จะดำเนินการขอตั้งเป็นมูลนิธิซึ่งแต่เดิมที่นี่ก็เป็นมูลนิธิและเคยขอยื่นเรื่องไปแล้วขณะนี้ดำเนินการในนามมูลนิธิอยู่ที่วัดท่าไม้สำหรับปัญหาการรุกที่ดินราชพัสดุพระอาจารย์อุเทนกล่าวว่าให้ตอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่มีอยู่ภายในธรรมสถานวิโมกศิวาลัยมีโยมที่มีจิตศรัทธาเป็นผู้ถวายสถานที่มาให้สร้างธรรมสถานโดยไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกส่วนที่มีปรากฏอายุเวณในประวัติว่าตระกูลสีทองสุขที่ถวายพื้นที่ให้สร้างเป็นใครเรื่องนี้ไม่ทราบเพราะเพิ่งมาจำวัดเมื่อ3ปีที่แล้วส่วนจะกังวลใจหรือไม่หากการรุกพื้นที่จะทำให้มีการย้ายหรือเรื่อถอนขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อมาหลังจากใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงในการเดินตรวจสอบภายในธรรมสถานนายประภาสคงเอียด
อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าผลการตรวจสอบว่าจากการเช็คข้อมูลอย่างละเอียดพบว่าธรรมสถานได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องจึงให้คำแนะนำกับทางพระสงฆ์ว่าจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยต้องยื่นขออนุญาตเช่าพื้นที่กับกองพลทหารพัฒนาที่1โดยเร็วที่สุดและเมื่อหนังสือมาถึงกรมธนารักษ์ก็จะพิจารณาว่าพื้นที่ค่าเช่านั้นอยู่ในเรทราคาเท่าไหร่หากได้รับการอนุญาตก็จะเริ่มเรียกเก็บค่าเช่ารายปีตามระเบียบของกรมธนารักษ์และจะพิจารณาเรียกเก็บค่าเสียหายย้อนหลังตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2551ซึ่งพบว่าสถานที่ธรรมสถานมีพื้นที่ทั้งหมด38ไร่ซึ่งพบว่าบางส่วนได้แบ่งให้ชาวบ้านเช่าเป็นพื้นที่อาศัยและทำการเกษตรส่วนกรณีสังคมสงสัยว่าทำไมราชการถึงปล่อยเวลาร่วงเลยมาเกือบ14ปีโดยที่ไม่มีการตรวจสอบอธิบดีตอบว่ามีการตรวจสอบเป็นระยะแต่สถานที่แห่งนี้มีการยื่นขอก่อสร้างเป็นวัดแต่ไม่มีใครทราบว่าเป็นการมายื่นขอเป็นมูลนิธิในภายหลังซึ่งเพิ่งได้มายื่นเรื่องขอเปลี่ยนเมื่อวานที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของการก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตต้องสอบถามข้อมูลจากราชการส่วนท้องถิ่นว่าเหตุใดจึงปล่อยให้มีการก่อสร้างซึ่งตามหลักกฎหมายถือว่าสถานที่แห่งนี้ทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่ในเรื่องของการดำเนินคดีจะมีการอลุ่มอล่วยโดยหากดูจากเจตนาพบว่าทางธรรมสถานไม่ได้หาผลประโยชน์จากการจัดตั้งสถานที่จึงให้คำแนะนำให้รีบดำเนินการให้ถูกต้องด้านพลตรีมนิตกล่าวว่าที่ผ่านมาทราบเรื่องมาตลอดว่าสถานที่แห่งนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นวัดแต่เพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมจากนี้ให้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ภายใน30วันหากไม่รีบดำเนินการก็จะพิจารณาแจ้งหนังสือเตือนแล้วภายในอีก1เดือนหากไม่ดำเนินการก็จะพิจารณาโทษจากเบาไปหนักพระปัทภพงศ์ปุญญวังโสกล่าวต่อว่าหลังจากที่กรมธนารักษ์เข้าตรวจสอบภายในธรรมสถานโดยระบุว่าสบายใจขึ้นได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการตามเอกสารที่กรมธนารักษ์แจ้งไว้เตรียมแจ้งเรื่องเอกสารโดยให้ติดต่อประสานกับกรมธนารักษ์ที่ผ่านมาก็ดำเนินการอยู่ส่วนการจ่ายเงินค่าเช่าย้อนหลังตั้งแต่ปี2551ก็อยู่ที่หลวงพี่อุเทนจะเป็นผู้ดำเนินการสำหรับกระแสที่ว่าโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาหรือไม่พระปัทภพงศ์บอกว่าไม่เกี่ยวกันก่อนที่จะเดินเข้ากุฏินักข่าวพยายามเดินตามสอบถามว่าได้ทราบเรื่องทางโลกหรือโสตอบว่าไม่รู้ส่วนวันพรุ่งนี้โรเบิร์ตและปอจะไปรายงานตัวหรือไม่ก็อยู่ที่ทนายเขาจากนั้นพระปัทภพงศ์ปุญญวังโสได้โชว์สำเนาทะเบียนบ้านเลขที่59/9หมู่7โดยมีชื่อหมู่บ้านว่าสำนักสงฆ์โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่6มิถุนายน2551มากี้จงตู่ VIP จัสตินเจอสิ่งไม่คาดฝันป๊อกติดเข็มเจ็บสุดเมียยอมสักเพิ่มไม่ลืมสมคิดติดเข็มจริงๆไม่รู้ว่าติดอะไรมากี้จองตู่ VIP จัสตินเจอสิ่งไม่คาดฝันป๊อกติดเข็มเจ็บสุดเมียยอมสักเพิ่มไม่ลืมสมคิดสักที่ขาซ้ายเจอเรื่องไม่คาดคิดจองตั๋ว VIP ล่วงหน้า10เดือนหวังกระทบไหล่จัสตินบีเบอร์อดเลยป๊อกพัดสอนก่อนและมากี้ราศีเผยคลิปมากี้เกือบช็อกจัสตินบีเบอร์ทำเซอร์ไพรส์แทบร้องทางช่อง YouTube Mindset TV วันที่รอคอยของมากี้หลังจองตั๋วล่วงหน้ามา10เดือนรอมานานทุ่มทุน 51,000 บาทไปดูคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์ก่อน4วันจะถึงคอนเสิร์ตความฝันกระทบไหล่ถ่ายรูปคู่จัสตินจบเลยเมื่อได้รับข้อความว่าไม่มีการถ่ายรูปแล้วทำมากี้อารมณ์เสียบ่นอยู่นานก่อนนัดเจอไมล์พัสลานเพื่อไปดูคอนเสิร์ตชะตากรรมที่ต้องเจอซื้อตั๋วไม่ผ่านต้องไปยืนต่อคิวเศร้าซ้ำซ้อน
นอกจากอดกระทบไหล่ใกล้ชิดตั๋วยังใช้ไม่ได้ต้องรอคิวผ่านไป1ชั่วโมงได้ตั๋วจนได้แถมใกล้เวทีมากกว่าตั๋วที่จองก่อนหน้ามาร์กี้และไมค์ดูคอนเสิร์ตไปกรี๊ดหนักมากทั้งคู่ด้านฟ็อกสามีก็ทำตามฝันด้วยการไปสักกับช่างสักระดับโลกขาประจำเพื่อสักเพิ่มที่หลังคอรอยสักออกมานอกเสื้อแล้วคราวนี้ป๊อกบอกว่าขอบคุณเมียจริงๆไม่อยากให้สักเพิ่มแล้วบอกผมได้คือจะเอาสอกอยากจะบอกกลับไปว่าถ้าได้ทั้งตัวผมทำไปแล้วจะสักโลโก้วงไมเซ็ตส่วนคนหาว่าลืมสมคิดเหลือขาซ้ายจะสักรูปสมคิดด้วยป๊อกบอกด้วยว่าตื่นเต้นไปสักกับลุงการ์ตูนครั้งนี้เจ็บมากลุงการ์ตูนบอกว่าความเจ็บครั้งนี้ไม่ใช่ระดับเดียวกับที่เขาเคยสักให้12ปีที่แล้วเลยนะด้านมาร์กี้เห็นสภาพแล้วถึงกับแซวสามีมาอย่างหงกลับอย่างหมาป๊อกบอกว่ามันเจ็บมากตอนมาคึกตอนกลับไม่ไหวที่เขาบอกติดเข็มมันติดจริงๆนะแต่ผมก็ไม่รู้มันติดอะไรเจ็บมากบางจุดพูดตรงๆอยากกลับบ้านแนะนำให้คิดดีๆถ้าคิดดีๆแล้วตอนอายุน้อยทำเลยเพราะแก่แล้วมันทนไม่ไหวอันนี้คอนเฟิร์มเลยขอบคุณลุงการ์ตูนแกไม่รับคนใหม่ไม่รับวอล์กอินแล้วปิดท้ายมาร์กี้ขอเล่าเรื่องจัสตินบีเบอร์ต้องไปซื้อตั๋วหน้างาน 17,000 เพราะแคนเซิลตั๋ว VIP ไปแล้วเนื่องจากไม่ได้ถ่ายรูปสุดท้ายได้ตั๋วที่นั่งดีกว่า VIP จนกรี๊ดสมใจได้เห็นจัสตินใกล้มากๆเลยร้องกองปราบล่าตัววันเพ็ญสาวไลฟ์สดตุ๋นขายทองคำ300ล้านเหยื่อหลวงกลเพียบเหยื่อนับสิบแผ่ร้องกองปราบล่าตัววันเพ็ญสาวไลฟ์สดตุ๋นขายทองคำอ้างซื้อได้ในราคาถูกแต่ส่งช้าหน่อยเหยื่อตายใจหลวงกลเพียบสูงกว่า300ล้านเมื่อวันที่22มีนาคม65ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินเขตจตุจักรนายณัฐพงษ์อ่อนใสทนายความพาผู้เสียหายจากถูกหลอกซื้อขายทองคำผ่านเฟซบุ๊กบัญชีชื่อวันเพ็ญจำนวน10คนเข้าพบร้อยตำรวจเอกหญิงชาคริยาอินทวงศ์รองสว.สอบสวนกิโลกรัม2บก.ป.เพื่อร้องขอให้ช่วยเร่งรัดตามจับกุมนางวันเพ็ญผู้ต้องหาศาลจังหวัดอุบลราชธานีและหมายจับศาลจังหวัดพัทยาข้อหาช่อกงและช่อกงประชาชนเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวที่ยังอยู่ระหว่างหลบหนีนายณัฐพงษ์กล่าวว่านางวันเพ็ญผู้ต้องหารายนี้เปิดเฟซบุ๊กวันเพ็ญไลฟ์สดขายทองอ้างว่าสามารถจัดหาทองรูปพรรณต่างๆจากเมืองนอกมาขายได้ในราคาถูกกว่าเรทราคาทองคำทั่วไปอาทิสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทขายในราคาหมื่นกว่าบาทแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งของอาจส่งให้ได้ล่าช้าเนื่องจากมีผู้สนใจสั่งซื้อจำนวนมากโดยช่วงแรกลูกค้าจะได้รับทองคำจริงเพื่อทำให้ตายใจจนหลงเชื่อยอมเพิ่มเงินในการสั่งซื้อเป็นหลักแสนถึงล้านบาทจากนั้นจึงออกไลน์เชิดเงินหนีหายไปนายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมาพบมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อหลายท้องที่ทั่วประเทศรวมมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทเฉพาะผู้เสียหายที่ตนพาร้องบก.ป.วันนี้เป็นผู้เสียหายบางส่วนในพื้นที่พัทยาชลบุรีจำนวน24คนมูลค่าความเสียหายประมาณ14ล้านบาทบางรายมีการฟ้องศาลรวมถึงเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่างๆจนมีการออกหมายจับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้จึงทำให้ต้องรวมตัวมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจกองปราบในวันนี้เพื่อให้ช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง
เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนรับเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนประสานส่งรายละเอียดข้อมูลต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองปราบช่วยติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปThank you.